สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะวันพุธถึงวันศุกร์10:30 น.ถึง18:00 น.ตรงอยู่กับมุ้ยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับมุ้ยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะก็วันนี้ก็เป็นวันดีๆใช่ค่ะวันศุกร์ฝนตกอีกแล้วช่วงเย็นโอ้โหครับฝนตกเนี่ยไม่น่ากลัวเท่ารถติดผสมด้วยเราได้ข่าวว่านะทางภาคอีสานนะแต่ละพื้นที่เนี่ยก็เริ่มจะมีฝนข้อมูลน้ำนะฮะหลั่งไหลมาพอสมควรเลยนะหลายๆจังหวัดที่ทราบข่าวมาก็จะมีในส่วนของที่เคยลงพื้นที่มาก็ลดแห้งแต่ว่าถ้าเชื่อว่าถ้าน้ำชีนะครับหรือแม่น้ำโขงนะมาต่างๆในส่วนต่างๆเนี่ยน้ำล้นมาปุ๊บเนี่ยนะในส่วนของไอ้กลางอ่างเก็บอ่างหรือว่าเขื่อนต่างใช่ครับฝ่ายน้ำเนี่ยก็จะมีทำให้มีฝนกระทบกับบ้านเรือนครับแล้วโอ้โหตั้งแต่ปีนี้ฝนตกเร็วฝนตกเร็วแล้วฝนตกหนักมากแล้วรวมไปถึงพายุด้วยนะคะที่หลายพื้นที่รับผลกระทบนะคะคืออย่างกรุงเทพเรารู้สึกว่าหุยเวลาฝนตกหนักน้ำยังท่วมยังท่วมหนักแต่ถ้าเกิดลองไปนึกถึงต่างจังหวัดที่อาจจะเป็นแบบพื้นที่ที่เป็นแอ่งจริงๆพื้นที่สูงจริงๆเนี่ยอันนี้รับผลกระทบมากๆเลยนะคะฉะนั้นก็คงจะต้องทำได้หนึ่งเลยเนี่ยคือส่งกำลังใจนะคะให้กับทุกท่านด้วยที่กำลังประสบปัญหาอยู่สองนะคะเราคงจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนกลางค่ะที่ประชาสัมพันธ์นะคะส่งต่อเรื่องราวให้กับหลายๆท่านที่อยากจะร่วมด้วยช่วยกันในการนำอุปกรณ์ต่างๆเครื่องคำว่าเครื่องที่จำเป็นเครื่องใช้จำเป็นนะข้าวสารอาหารแห้งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะส่งต่อให้กับพวกเขารวมไปถึงนะคะในส่วนของปัจจัยทุนทรัพย์ต่างๆด้วยนะคะซึ่งครูวัฒนาเองได้ลงพื้นที่ไปเนี่ยอย่างปัจจุบันทันด่วนไปแล้วที่สกลนครนะเสร็จจากสังขละบุรีก็มุ่งตรงไปสกลนครเลยแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายพื้นที่นะคะที่ตั้งใจนะว่าจะลงพื้นที่กันไปโอ้โหเราพูดถึงได้ยินเสียงกันเลยเสียงอะไรเสียงฟ้าร้องก็เสียงหัวใจนี่ครับฟ้าร้องเลยเนี่ยไหมคะช่วงค่ำๆแบบนี้สดๆนี้ก็ค่ำๆฝนตกนี่ก็ทั่วทิศทั่วไทยใช่น้ำปีนี้น่าจะเยอะนะครับค่ะก็ข้าวก็ต้องระวังนะเรื่องโอ้โหพวกการเกษตรไม่ทราบว่าราคาจะขึ้นขนาดไหนขอให้ราคาขึ้นแล้วกันเนี่ยการเกษตรต่างๆพื้นพืชสวนนาไร่ต่างๆไปที่สกลเนี่ยเขาปลูกส้มกันนะเสียหายหลายไร่เลยตอนที่ผมลงพื้นที่ไปนะฮะกับผู้การนะฮะฐานราบที่3ท่านนี่ก็พาไปในท่านทัศพลนะฮะท่านก็พาไปในดูในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยลำบากนะข้าวเนี่ยโอ้โหไม่มีเหลือแล้วสวนส้มอันนี้เขาก็ปลูกส้มอะไรนะฮะมูลค่านี่หลายแสนบาทนะความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าอย่างว่ามันก็เป็นในเรื่องของเหตุภัยธรรมชาตินะที่หลายคนอาจจะไม่ทันได้คาดคิดจริงๆ40กว่าปีไม่เคยเห็นใช่เราก็ไม่เคยเห็นแล้วภาพที่เราได้เห็นไปเมื่อวานเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคงจะได้เห็นภาพเต็มๆนะคะว่าพื้นที่ที่ครูถ่ายลงพื้นที่ไปนะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ก็ฝากเอาไว้ด้วยสำหรับท่านไหนนะที่อยากจะติดตามนะข่าวสารต่างๆหรือว่าอยากจะส่งต่อเรื่องราวเข้ามาถ้าเกิดว่าทราบในส่วนของพื้นที่ก็บอกกล่าวเข้ามาได้นะคะแล้วก็วันนี้เราปิดรับแล้วนะสำหรับคุณผู้ชมที่ร่วมกันโอนปัจจัยโอนทุนทรัพย์เข้ามานะช่วยเหลือกันจะบอกอีกครั้งเลยกันไม่ต้องไปโอนมาแล้วนะครับบัญชีบริษัทก็ปิดเนี่ยไม่ต้องรับละท่านจะทำที่ไหนก็ทำเชิญเลยฮะคือไม่ได้บอกว่าเพราะว่าจะทำพอดีไงกิจกรรมเราจะได้เปลี่ยนไปแต่ว่าถ้ามีความจำเป็นอีกเราก็จะบอกกล่าวให้สละทรัพย์ปัจจัยร่วมกันในนามมูลนิธิสาธรรมพร้อมกับมิลเลอร์ชาแนลนะในโครงการฟื้นคืนชีวิตไม่ว่าเรื่องการศึกษาวัดวาอารามเด็กพิการซ้ำซ้อนหรือการประสบภัยอุทกภัยวาตภัยและอัคคีภัยโอ้โหเนี่ยอย่างเร่งด่วนเนี่ยก็จะลงพื้นที่กันนะแต่ว่าอย่างนะวันนี้เราอย่างที่สัญญาไว้คือบ่ายสามโมงครึ่งเราปิดรับแล้วแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะข้าวสารอาหารแห้งนะสิ่งจำเป็นต่างๆที่วันนี้หลายท่านเดินทางมาถึง Miracle Channel เลยและไม่ใช่แค่นี้นะคะครูถาเองก็เดินทางไปรับด้วยตัวเองด้วยเวลาสุดไม่เกิน1ชั่วโมงกว่าที่ผ่านมาก็ไปที่นี่เลยวัดสามัคคีธรรมก็ชมภาพนิดนึงนะครับนะก็ไปที่วัดสามัคคีธรรมนะคะซึ่งเราเองก็รู้จักกันคุณพระช่วยนะเนี่ยคุณพระช่วยจริงๆนะหรือว่าหลวงพี่วินนั่นเองนะคะท่านเองก็นำโดยคณะสงฆ์นะคะวัดสามัคคีธรรมนะคะแล้วก็เมตตาธรรมโดยพระครูสิริธรรมรัตน์หรือว่าหลวงปู่หล่ำนะคะก็ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแล้วก็ปัจจัยเนี่ยมูลค่าทั้งหมด37,090 บาทนะคะก็ส่งต่อให้กับครูหัตถาของเราเพื่อจะลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้แล้วก็รวมไปถึงวันอาทิตย์ด้วยก็จะเป็นสภาพเป็นน้ำนะฮะแล้วก็ดูลงดูแนวร่วมนะฮะแนวทางแล้วก็สถานที่ที่จำเป็นในส่วนที่เขาช่วยกันเยอะเราก็จะไม่ไปแต่ส่วนไหนที่ขาดเสบียงนะฮะหรือว่าการฟื้นฟูในส่วนระยะ
ปฏิบัติทันด่วนที่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีนะฮะหลากหลายพื้นที่ก็มีความจำเป็นผมก็จะไปพื้นที่อย่างนั้นนะฮะท่านผู้ชมนะฮะจะได้กระจายออกไปจะได้ดูแลทั่วๆไงใช่จะได้ทั่วถึงกันแล้วสังเกตอย่างเมื่อวานนี้เราเห็นเลยว่าบางพื้นที่เนี่ยคือบางทีอาจจะเห็นว่าเราสามารถเดินลุยน้ำได้แต่หลายพื้นที่เนี่ยนะคะจะต้องใช้เรือเข้าไปแล้วเข้าไปตามตรอกซอกซอยเนี่ยอันนี้คือจำเป็นมากๆเพราะว่าหลายคนที่อยู่ด้านในสุดจริงๆบางทีเขาออกมาไม่ทันออกมาไม่ได้ก็มีนะคะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้ส่งต่อให้นะคะให้กับผู้ที่ประสบภัยทางภาคอีสานนะซึ่งครูถาจะลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองมอบให้กับมือตัวเองด้วยนะคะก็เดี๋ยวคอยติดตามกันกับนะฮะกับอนุโมทนาบุญนะกับพระเดชคุณเจ้าท่านเจ้าวาดนะฮะแล้ววัดสามัคคีธรรมท่านรองเจ้าวาดแล้วก็พระพรหมเทพก็คือหลวงพ่อวินเองนะฮะก็มาท่านบอกว่าคือไม่ว่าจะเป็นรวบรวมนะคะมาจากพี่น้องประชาชนเองก็ตามเนี่ยรายญาติโยมต่างๆที่นำมามอบให้นะคะแล้วก็รวมไปถึงแฟนๆรายการที่วันนี้เดินทางนำมามอบให้โดยเฉพาะอาหารแห้งอันนี้จำเป็นมากๆต้องโพสต์ไปนิดนึงนะเดี๋ยวจะได้เห็นภาพกันในส่วนหนึ่งนะฮะอันนี้เราทางขอนแก่นก็จัดเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวให้กล้องโพสต์ไปนิดนึงครับลองไปโพสต์ไปที่สิ่งของที่จะจัดเตรียมส่วนนึงนะฮะยังไม่ครบถ้วนเดี๋ยวจะจัดเตรียมนะฮะเดี๋ยวก็จะเดินทางมาอีกสิบปานะฮะอีกแหล่งรถนะฮะเดี๋ยวจะมีเดินทางมาอีกแล้วก็เนี่ยค่ะนี่ส่วนหนึ่งเราจะเห็นอยู่แวบๆเนี่ยเป็นจัดไว้เป็นถุงยางชีพนะเป็นถุงเลยนะคะเพื่อที่จะสะดวกในการที่หิ้วด้วยเก็บด้วยอันนี้ยังแยกไม่หมดเลยยังแยกไม่หมดนะครับยังรวบรวมอีกเยอะนะครับแล้วก็มีข้าวสารพลถาอีกหนึ่งคันรถใหญ่ๆนะครับเตรียมพร้อมนะอีกประมาณ 2-300 ชุดนะที่จะเดินทางไปมอบนะฮะแล้วผมก็จะขับเองนะฮะจะลองเนี่ยผมนะฮะเราลงน้ำไม่เหลือปั๊มรอหมดสิ้นไปนะฮะเนี่ยอยู่เงี้ยนะม่วยแต่งให้เนี่ยต้องขอบคุณอาจารย์ม่วยนะโอ้โหนี่มึงเทียนใครไม่รู้นะเอ๊ดีช่างผมมันเนี่ยดีมือเนี่ยมือของหนูโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยอยู่แบบพอเพียงนะครับอยู่แบบสบายสบายอยู่เป็นแบบครอบครัวคือเราทำได้ทุกอย่างค่ะนะเราถือว่าสิ่งที่เราให้เนี่ยมันเพียงแค่หน้าฉากแต่หลังฉากแล้วก็ทำบุญกันใช่ค่ะเราก็ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะนะฮะแล้วก็ต้องเนี่ยค่ะส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยแล้วเราสิทธิ์มีครูทุกคนส่งกำลังใจให้ครูถาด้วยนะคะครูขับรถเองหลายชั่วโมงเลยไม่พักเลยพักสิ 12 ชั่วโมงเนี่ยพัก5นาทีนั่นน่ะสิใครทำได้ไม่มีหรอกไม่มีท่านปะไม่มีไม่มีชมในเฟซไม่มีหรอกครับใครทำได้5นาทีถามน้องทีมงานเลยครับค่ะคือพยายามจะเปลี่ยนกันขับแต่ไม่มั่นใจนะฮะเดี๋ยวหลับไม่ตื่นปื้มไม่มีจะดีไม่พ้นซะแล้วเลยบอกว่าขอขับเองดีกว่าใช่ไหมคะแล้วก็เขามีอะไรมาด้วยในวันนี้อันนี้มีภาพตอนที่แบบขนของด้วยอ๋อดูหน่อยฮะชมหน่อยเดี๋ยวมีภาพเดี๋ยวมีภาพได้เห็นกันนะคะสำหรับใครที่จะได้มีโอกาสนะได้เห็นภาพบรรยากาศกันอันนี้ภาพ AVTR เลยสดเลยครับอันนี้คือเพิ่งมาถึงสถานีไม่นานนี่แหละค่ะครับนะฮะเมื่อไปรับเองเนี่ยนะครับคุณไปรับด้วยตัวเองเลยนะร่วมด้วยช่วยกันนะคะนี่ก็มีพี่บีมแฟนรายการพี่บีมนะพี่ดีกับพี่อรไทยแล้วก็นำอุปกรณ์ต่างๆเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะมามอบให้หลายๆท่านนะฮะที่ไม่เอ่ยชื่อน้ำก็หลายๆท่านนะแต่ว่าวันนี้จังหวะมาเจอพอดีแล้วก็ได้นำภาพมาฝากผู้ชมว่านี่คือสิ่งของที่ลำเลียงมาแล้วก็จะทำหน้าที่นะครับท็อป2ท็อปเลยนะครับแล้วก็ทีมงานมิราเคิลชาแนลเราก็ไปด้วยกันนะฮะมาด้วยกันนะฮะเลือดมิราเคิลเนี่ยนะกับเลือดสุพรรณโอ้โหเนี่ยคือครูขับเองไปรับด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณมวยเอ้ยการทำบุญในรายละเอียดมันเยอะมากนะฮะกระจกก็มองไม่เห็นนะฮะหรือความเสี่ยงไปมันก็มีเพราะของข้างบนใช่ไหมอยากช่วยจริงๆนะครับหลับก็ไม่ยอมหลับละนะจะตื่นตาตื่นใจในการทำบุญมากฉะนั้นไม่ต้องเอาเยี่ยงผมนะฮะแต่เอาอย่างผมไว้เลยกันวันใดที่ไม่มีผมท่านก็ต้องทำต่อนะครับวันใดขาดผมแล้วท่านจะต้องทำต่อนะครับมันก็ต้องทำต่อนะอย่าไปหยุดมันทำบุญนะอย่าไปอายใครนะครับแม้แต่น้ำขวดเดียวก็เป็นกำลังใจได้บางครั้งเนี่ยเราคิดว่ามีสตังค์ก็ซื้อไม่ได้ถ้าน้ำในพื้นที่ที่เขาหาบริโภคยากร้านค้าก็เสียหายนะอย่างศูนย์กระจายสินค้าต่างๆอย่างเช่นเซ็ตโกโรตันเนี่ยนะก็ต้องขอบคุณด้วยนะศูนย์กระจายสินค้าเซ็ตโกโรตันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องอาศัยท่านอีกแล้วนะครับนี่เตรียมน้ำไว้โอ้โหนับร้อยแพ็คเลยบอกว่าเห็นใจคือเขาเห็นนะเห็นไปช่วยครั้งนึงเนี่ยไปจริงๆที่สกลนครแล้วก็ส่งทีมงานไปด้วยนะฮะต้องขอบคุณนะศูนย์กระจายสินค้าทั้งพี่เบิ้ลพี่หน่อยค่ะขอนแก่นเนี่ยทางโลตัสนะฮะภาคอีสานแล้วก็มาทางเนี่ยทางนี้ด้วยทางกรุงเทพด้วยปทุมธานีด้วยวังน้อยนะฮะศูนย์กระจายสินค้าคลอง7นะครับเอ่ยต้องเอ่ยชื่อแล้วเขาทำจริงๆแล้วผมก็ทำด้วยใจจริงท่านผู้ชมนะฮะไม่ได้มีข้อขัดแย้งนะครับรถค่าน้ำมันไม่เคยเบิกไม่เคยนั่นแต่ต้องขอบคุณทีมงานมิราเคิลด้วยนะฮะลงไปไม่ได้พักกันน่ะค่ะนะลงพื้นที่เมื่อวานเห็นแล้วเรือพี่น้อยก็ห่วงนะว่าไอ้ทำไมกูถามไม่ยอมพักมันพักไม่ได้นะฮะใช่มันอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของผมแต่มันเป็นหัวใจที่ผมต้องช่วยเพราะท่านคือคนไทยถ้าคนใจช่วยกันไม่ทิ้งกันรับรองใช่ทุกอย่างก็เขาบอกว่าน้ำท่วม
ภาคน้ำใจแบบนี้นะคะฉะนั้นเราเองอย่างที่บอกว่าส่งต่อกำลังใจให้กับหลายๆท่านแล้วต้องส่งต่อกำลังใจให้กับครูต้นบุญของเราไม่งั้นมันจะแฟบลงเรื่อยเหี่ยวเดี๋ยวเวลาได้ช่วยแล้วก็ฟื้นมาฟื้นคือชีวิตตัวเองตลอดมันต้องสร้างพลังให้แข็งนะถ้าจะเดินทางต่อแต่ท่านของเอาไปไม่ใช่ผมยิ่งลงพื้นที่ที่กันดารแล้วก็ถ้าพื้นที่ไหนไปไม่ถึงไปไม่ทั่วก็รวมกลุ่มรวมคณะนะแล้วก็จะมีพี่ๆทหารนะฮะในทหารนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่23เนี่ยรุ่นเดียวคณะเสย้อนนะเชื่อไหมฮะเขาอยู่แต่ละภาคแต่ละจุดเนี่ยคอยอำนวยความสะดวกคอยดูแลสนับสนุนดูแลประชาชนจริงๆเราไปเขาไม่ได้สร้างภาพเลยแต่ไปให้ถึงภาพจริงๆมอบให้ประชาชนที่ยากไร้และสำรวจพื้นที่ก่อนนะตรงไหนท่วมอ่ะแห้งแล้วนะอ่ะแห้งแล้วพอแล้วนะนะก็ไปช่วยที่อื่นต่อที่กำลังฟื้นฟูบางทีก็มีโรงเรียนเด็กตาบอดก็ต้องเดินทางไปมีนะใช่บางท่านยังไม่รู้เลยว่ามีในจุดที่เขาน้ำท่วมแล้วเราฟื้นฟูที่หลังเขาก็ต้องมาปรับปรุงดูแลกันเราก็ต้องช่วยใช่ไหมล่ะอย่าไปมองข้ามสิ่งนี้สำคัญที่สุดครับนะก็ต้องขอบคุณนะคะทุกๆภาคเลยนะที่ดูแลแล้วก็ทุกๆหน่วยงานจริงๆนะคะที่เบื้องต้นนะดูแลในเบื้องต้นก่อนแล้วเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่รับทราบข้อมูลมาแล้วครูเองพอทราบข้อมูลปุ๊บปัจจุบันเร่งด่วนก็ลงพื้นที่เลยนะคะตอนแรกว่ามันเหนื่อยน้องมุ้ยเคยเห็นไหมเวลาบริจาคของเสร็จแล้วต้องขับรถต้องเดินทางต่อก็ไปดูเรื่องโบสถ์อีกนะนี่เห็นไหมแวะไปที่โบสถ์เองต้องดูเรื่องโบสถ์เรื่องอะไรอีกนะหลายๆที่ที่ศรีสะเกดนะไหนจะเรื่องโรงสีนี่ถูกร้องเรียนเด็กไม่รู้จะร้องเรียนทำป้าอะไรเนี่ยที่บอกในอำเภอวังหินเนี่ยในอำเภอวังหินเลยในสถานที่ที่ผมมีโรงสีเล็กๆเป็นโรงสีชุมชนเนี่ยก็มีรอยต่อรอยตะเข็บเรื่องของนะฮะผมว่ามันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ก็ต้องดูแลกันเพราะว่ามูลที่มูลที่อาสาธรรมจะมีโรงสีเล็กๆเพื่อนำเข้าสารพอดฐานเนี่ยช่วยเหลือคนพิการซ้ำซ้อนสร้างโบสถ์กี่หลังแล้วคือสำรวจได้เลยมันเป็นเรื่องจริงฉะนั้นท่านผู้ชมใช่ไหมครับว่าบางครั้งทำอะไรเยอะๆมาต้องมีบางครั้งผมก็รู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจเหมือนกันแต่ต้องทำไหมต้องทำต่อเพราะใครไม่ทำครูอาถาทำเลยล่ะค่ะมันไม่มีผมก็มุ่ยทำต่อนะฮะเนี่ยท็อปมั่งอะไรบ้างเนี่ยนะครับเนี่ยตีดิบเนี่ยเนี่ยไม่รู้จะเนี่ยเอ๊ะไปด้วยไม่รู้จะลอยน้ำได้หรือเปล่าเนี่ยบอกเอ๊ะว่าจะต้องอยู่บนกะละมังนะผมก็เลยให้เลือกน้ำที่ต้องลงกะละมังแล้วก็เข็นไปลงลุยกับเขาไม่ได้นะต้องอยู่ในกะละมังเนี่ยคือน้องทีมงานก็ไปกับครูนะดูแลไปแล้วห้ามบ่นด้วยไม่มีใครบ่นนะมีแต่อาจารย์ทำอะไรมีแต่ยกข้าวยกของไปถามว่าเหนื่อยไหมทุกคนเหนื่อยสายตัวแทบขาดแต่ก็จะไปต่อนะต้องขอบคุณน้องๆทีมงานด้วยนะครับเดี๋ยวเหนื่อยกันค่ะแถมไปแล้วก็ยังไปส่งกำลังใจส่งต่ออีกมีคนเดียวที่ไม่ไปมีคนเดียวที่ไม่ไปอ่ะหนูติดภารกิจหนูต้องคืนชีวิตที่บ้านเหมือนกันอ๋อต้องมีหน้าที่ในการดูแลยายก็ป่วยคือถ้าไม่ติดอะไรป่านนี้นั่งกะละมังไปแล้วหนูเคยนั่งกะละมังแล้วขวดชาเข็นมาแล้วนะก็เนี่ยค่ะเป็นภาพดีช่วงนี้คงต้องส่งกำลังใจไปให้นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยคือเราเองจะต้องดูแลนะคะซึ่งกันและกันเมื่อเราดูแลคนของเราให้เข้มแข็งแล้วเนี่ยเวลาลงพื้นที่ทุกคนก็จะได้มีรอยยิ้มกันด้วยนะคะเหมือนกับโรงเรียนที่เราลงพื้นที่กันไปที่สังขบุรีเมื่อวานนี้เราชมภาพบรรยากาศไปถึงสองโรงเรียนแล้วแต่นี่มาดูความเข้มข้นบ้างโอ้โหนี่ได้ค่ะอันนั้นหัวม้วนอันนั้นหัวม้วนที่ปลายม้วนโอ้โหนะฮะกลางค่อนข้างแซะละเซอร์ไกลมากเละจริงๆเละมากคือทางเลนนี่หมายถึงว่ามันเป็นดินแดงแล้วเวลาฝนตกเนี่ยทั้งเลนเอ่ยอะไรเอ่ยเยอะมากระบาดเรารถลื่นเห็นขนาดยังกับแผ่นดินไหวเลยอ่ะขับรถอ่ะนี่อ่ะเห็นภาพว่าเห็นภาพเมื่อวานขนาดนั้นแล้วเนี่ยบอกเลยว่าวันนี้มากกว่าเดิมอีกนะมาชมภาพบรรยากาศดีกว่าค่ะเชิญครับจะเอารถเข้าไปค่ะคือรถปกติเนี่ยเข้าไปลำบากนะใช่ไหมคะเพราะว่าด้วยถนนหนทางเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็ต้องเป็นรถแบบนี้ออฟโรดมั่งใช่เลยครับรถแบบบิ๊กฟุตแบบนี้บ้างฟุตนะฮะแล้วก็มาที่โรงเรียนบ้านห้วยกบก็กบเยอะนี่เป็นหนึ่งโรงเรียนนี่เป็นโรงเรียนนะที่เราไปสานฝันปันน้ำใจกันนะคะก็น้องๆเขาก็มีอยู่ตั้งแต่อนุบาล1ถึงป.6เลยนักเรียนมีอยู่ประมาณ65คนคุณครูมี3คนเองใช่ครับต้องขอบคุณพี่ๆนะฮะกอรมน.ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆพกป.9นะครับที่ผมได้อบรมมานะฮะรวมทั้งคณะน้ำใจนะฮะจากครอบครัวนะฮะโลตัสศูนย์กระจายสินค้าโลตัสนะครอบครัวแก๊งน้ำกระจายที่เวลาน้ำท่วมเนี่ยจะเจอรถเข้าไปนี่เดี๋ยวก็ต้องไปช่วยกันอีกที่ขอนแก่นอีกนะฮะหลากหลายคนแล้วก็น้องๆหนูๆก็ช่วยกันขนนะฮะไปหลายท่านเลยนะฮะครับแล้วก็ต้องกลุ่มลงขนาดกันนะคะขนมนมเนยอุปกรณ์การเรียนการกีฬาสวยการสอนต้องจะเยอะมากนะผู้ชมไม่น้อยเลยครับค่ะขอบคุณเนี่ยมอบให้กับน้องๆนะคะน้องก็เยอะแยะเลยฮะทุกคนก็มาด้วยสายตานะฮะที่มาต่อเติมเต็มฮะสีสันการรอคอยคะนะการให้จากผู้ใหญ่นะฮะมีรอยยิ้มเสมอนะครับเด็กก็มีหลายเพศหลาย
ไม่มีมีสองเพศมีสองแต่หลายวัยใช่หลายวัยหลายวัยนะฮะตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมาร่วมกันครับก็พูดถึงโครงการนะฮะที่ผมก็ได้บอกนะส่วนที่ได้ทำมาสิ่งต่างก็อยากให้น้องๆแค่นั้นเนี่ยนะครับมีกำลังใจประเด็นในครั้งนี้นะที่หาทางเป็นที่มาที่เรียนด้วยกันเรามีโครงการที่จะเติมเต็มทางการกำลังใจกับในที่รัฐการก็จะเป็นโรงเรียนของพื้นที่ของหลวงกรพระจันทร์ศาสตร์นะครับพื้นที่ทางธรรมได้ร่วมมือได้พัฒนาในครอบครัวเราเพื่อการศึกษาและให้น้องๆท่านนะครับทุกคนเนี่ยมีรอยยิ้มหมดนะฮะก็เตรียมจะต่อยอดไปโรงเรียนน่าจะเป็นโรงเรียนที่ก่อนจะเข้าไปสถานที่ที่โอ้โหน้องมวยเอ้ยเละจริงๆทุกคนเนี่ยตกตลอดเลยเหมือนตกต้อนรับเราตั้งแต่ช่วงวันก่อนเดินทางการเดินทางไปสังขบุรีประมาณ5ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงประมาณแล้วเข้าไปโรงเรียนอีกโอ้โหนับได้เลยนะคะที่โรงเรียนแห่งนี้นี่ทราบมาว่าหลังคาเรียนกระเบื้องหลังคาเรียนเนี่ยชำรุดแล้วอันนี้ต้องเป็นคุณครูใหญ่นะฮะครับท่านผู้ในการแล้วต่อเห็นตัวลูกค้าใหญ่เนี่ยบางคนก็จะอยู่ประมาณ2ปีเพราะว่าเขาอยากเรียนหนังสืออยากได้ภาษาว่าใช่ค่ะก็ขออนุญาตว่าถือของที่ทุกท่านให้มาในวันนี้เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เห็นคุณครูใหญ่บอกแล้วที่นี่คุณครูมีแค่3คนเองแล้วก็คุณค่ะก็มอบนะคะมีชุดนักเรียนเยอะแยะเลยนะมีรองเท้าเมื่อสักครู่เห็นมีรองเท้าแตะด้วยแล้วก็เพื่อนผมเองนั่นแหละพี่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะจากกอรมน.พคบ.9ด้วยหลายคนเลยค่ะที่มาสานฝันตั้งแต่ที่นี่นะฮะน้องมวยที่โรงเรียนบ้านหนองบูแล้วค่ะที่ตากแก้วก็รวมใจกันไปต่อชื่นใจน้องเด็กๆทุกคนนะฮะน่ารักน่าชังขนาดคนเยาวชนชาตินะครับก็นะมอบสารปันน้ำใจครับเติมรอยยิ้มให้กับครอบครัวพวกเราครับมีรอยยิ้มแล้วนะฮะเราก็จะให้โอกาสผมจะบอกเสมอว่าต่อไปอนาคตอันยาวไกลก็จะมอบให้นะมีท่านรองนะครับผู้บัญชาการนะฮะรองผู้บัญชาการนะโรงเรียนการศึกษาทั้งหมดนะครับก็พี่ๆก็รมน.ด้วยนะครับคณะครูอาจารย์อะไรคนที่ไปร่วมกันพร้อมทองคณะพกบ9นะก็อรมน.ที่ผมได้อบรมมาค่ะแล้วก็พี่แจ็คพอไปลินอ๋อพอไปลินใช่มั้ยนะที่สอที่เราไปเรื่องของกสิณไฟกันนะครับท่านลงพื้นที่โอ้น้องๆทุกคนได้กระเป๋ามีกระเป๋าเป็นของตัวเองกันนะครับมีโฆษกกรมน.นะครับนะฮะครับก็มอบทั้งไม่ว่าจะเป็นสิ่งเขาเรียกอะไรไอ้โครงการหางกลางวันด้วยนะครับแล้วผมก็มอบประกาศนะจากทางสถานีให้กับผู้ใหญ่ใจดีนะครับกับโครงการต่างๆที่ท่านได้มาสนับสนุนนะแล้วก็ดูแลโครงการอย่างต่อเนื่องในนามมูลนิธิธรรมนะครับครับสิ่งต่างเหล่านี้นะคะต้องขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกคนเลยแล้วก็รวมไปถึงแฟนรายการด้วยครับนะที่ได้นำเข้าของต่างๆมามอบให้ใจดีทุกท่านที่มามอบอุปกรณ์และของใช้ให้พี่หนูคุณครูคอยตั้งใจเรียนและจะเป็นเด็กดีของพ่อหลวงค่ะคุณครูของครอบครัวนี้หนึ่งน้องค่ะนับเรียนให้พ่อจำพังเราล้มเห็นไหมคะสิ่งหนึ่งเมื่อกี้เราได้ยินอยู่น้องบอกว่าเขาจะเป็นเด็กดีได้ยินด้วยได้ยินเขาบอกเขาจะเป็นสำคัญที่สุดมีเด็กมีเด็กอยู่ด้วยหนึ่งคนแล้วก็เอาเป็นตัวแทนครับเป็นตำรวจรับอีกโรงเรียนเนี่ยทั้งหมด5โรงเรียนตลาด4นะครับท่านก็ดูแลในพื้นที่ค่ะนี่ก็ส่งมอบส่งต่อนะอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆนะมอบให้แล้วก็เดินทางไปต่อฝนตกตลอดว่าโรงเรียนนี้เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะที่หนทางค่อนข้างยาวไกลมากเลยกัดม่องเรียนบ้านกองม่องทะต้องผ่านเขตโอ้มันเปียกมันเริ่มไปไม่ได้อะว่ามีใครรับผมด้วยเลยเข้าไปเดี๋ยวไปชมดูได้โหดร้ายทีมงานที่มันเละนั่งมาดูทางให้ครับนะเขาก็ดูพื้นที่เละมากแล้วก็เละแบบเคลื่อนไหวเดี๋ยวดูนะฮะพื้นที่เข้าไปสมควรเลยต้องหยุดรถนะอันนี้ยังต้นๆ นะฮะแล้วฝนตกตลอดทั้งวันเลย นี่ถึงโรงเรียนแล้วนะโรงเรียนกองม่องทะสาขาพิเศษเกิงสะเดานะคะที่นี่ไม่มีไฟฟ้าค่ะใช้โซลาร์เซลล์สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีนะคะแล้วก็น้ำดื่มที่พวกเขาใช้กันเนี่ยก็เป็นการต้มน้ำจากปลาภูเขาต้องเป็นรถล้อใหญ่ๆนะฮะแล้วก็ไม่งั้นมันจะไปไม่ได้นะเละจริงๆครูก็สองคนเองครับครูเป็นสาขาเขามีเงินเยอะนะฮะเป็นกิจกรรมเล็กๆนะฮะคุยสนุกสนานกับ
เด็กจะเป็นคนในพื้นที่ที่นี่ไม่มีแม้กระทั่งโรงอาหารมีทั้งโรงอาหารค่ะเด็กยังรอคอยมีเด็กเล็กๆเล่นกิจไปมีกิจกรรมนะให้กับน้องๆด้วยเห็นไหมคะเขาก็จะมีรอยยิ้มทุกครั้งเลยครับหมดที่เราต้องโอเคพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมได้ยินไปถึงนี่เนี่ยโอ้โหเลยข้ามไปถึงจังหวัดนู่นเลยกาญจนบุรีเลยสู้ไม่สู้ครับขอบคุณครับฟ้าหันโอ้โหขา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 การดีๆสิ่งดีๆก็จะมอบให้นะฮะเด็กๆต่อไปนะครับที่ไหนก็ตามนะที่มีเยาวชนที่มีเด็กๆยากไร้คนยากจนไปไกลๆนะฮะเละๆนะฮะที่ถึงเสียงและชอบนักนะครับก็นำเสนอไปได้ท่านผู้ชมนะฮะไม่ได้ปิดกั้นก็พูดถึงอาจารย์ก็เราผู้ใหญ่ต้องฟังนิดนึงครับให้ผู้ใหญ่ครับเป็นอาจารย์ที่ไหนเปิดใหม่เมื่อวานที่ผมได้ทำที่อยากนักเรียนเราเหนื่อยเยอะไม่สามารถที่จะถึงกับไม่ถึงเพราะว่าช่วงที่เราทำชุดเสื้อผ้าเราต้องให้เปลี่ยนเพราะว่าเดี๋ยวที่จะไม่เข้าใจได้แล้วก็เขาเลยว่ามันก็เปิดตอนแรกเราว่าจะเอาตั้งแต่โต๊ะนี้มาที่นี่มาไปมาอาคารเรียนที่สมัยที่สร้างอาคารเรียนอยู่เพราะว่าเราต้องเอาอันบ้านหนึ่งมาไว้ที่นี่แล้วกลับมาถึงตีหนึ่งค่ะแล้วก็ไปสกลนครใช่นั่นแหละรอยต่อทางเช้ามาไปสกลนครต่อนี่คือรอยต่อจากวันนั้นแล้วก็ลงสกลนครต่อคือถ้าเห็นภาพจริงๆนะฮะวิธีคนกล้าจริงๆนะท่านผู้ชมก็มีเด็กโตด้วยเพราะว่าเด็กโตไม่ได้เรียนที่นี่นะฮะจะมีสาขาเรียนเองคุณครูต้องแต่ก่อนก็ต้องเอารถมารับเด็กทุกวันทุกวันนี่ไม่ไหวก็ต้องเป็นสาขาย่อยสาขาย่อยไปมันเข้ามาลำบากยิ่งฝนตกเรียนเละๆนี่ไม่เหลือแล้วค่ะก็มีคนสนใจวันนี้น้องๆเขาก็ได้มีอุปกรณ์การเรียนสื่อการเรียนการสอนอันนี้ไม่เฉพาะแค่นี้นะเยอะเนี่ยเละมากThank you.
ากสูงต้องขยันอยากเก่งต้องขยันนะคะขยันเรียนรู้ขยันทำบุญไปนะฮะก็อยากเป็นคนเก่งก็เลยต้องขยันทำบุญนั่นแหละฮะก็คือน้ำใจแค่นี้โอ้โหเนี่ยถ้าเกิดว่าโอเคป่ะโอเคไหมบาทเลยฮะท่านผู้ชมคมมากและยิ่งแบบว่าคุณผู้ชมได้เห็นภาพเนี่ยขนทางที่เข้าไปเนี่ยไม่ธรรมดานะมีหลับอยู่ไหมเหรอไม่ได้หลับดูอยู่ว่าไหนจะมีเลนรถติดทะเลาะรถติดลมบ้างแต่เข้าก็ลำบากคือถ้ามองดีๆเนี่ยในทุกอย่างทุกสิ่งที่เรามีความสบายแต่ความเพียบพร้อมนอนในห้องแอร์เย็นๆนะดูตำรับตำราดูทีวีนะมีอะไรนะอันตรจิตชมโฟนมีนู่นมีนี่แต่น้องเขาไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีไฟฟ้าไม่มีครับค่ะเวลาเขาออกก็ลำบากเนี่ยฮะก็คืออีกหนึ่งชีวิตอีกหนึ่งมุมหนึ่งค่ะนะก็ต้องดูแลกันต้องนะคะขอบคุณทั้งแรงใจแรงกายนะคะแล้วก็รวมไปถึงข้าวของสิ่งของต่างๆนะจากผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะจากทางกอรมน.พคบ.9ทางแฟนๆรายการนะคะแล้วก็รวมไปถึงท่านไหนที่อาจจะไม่ได้ไปแต่ว่าส่งกำลังใจเข้ามาให้กับครูต้นบุญของเราเนี่ยครูฐานลงพื้นที่เองดูแลทุกขั้นตอนนะคะแล้วบอกเลยว่าทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมได้ร่วมกันโอนเข้ามาส่งถึงมือให้กับทุกๆโรงเรียนแล้วก็ไปแปลสภาพนะเป็นอุปกรณ์การเรียนการกีฬาสิ่งจำเป็นมากๆโดยเฉพาะ4โรงเรียนนี้คือปกติเราจะเห็นมีอุปกรณ์การกีฬาสื่อการเรียนการสอนแต่นี่เพิ่มเติมชุดนักเรียนรองเท้านักเรียนนับไป100ชุดนะฮะคือถ้าท่านช่วยมา3เนี่ยทวีคูณไป12ทันทีเพราะไม่มีรถหลั่นปานนี้นะครับแม้ว่าการทำบุญก็ตามผมอยากให้เยอะๆเพราะไปเนี่ยมันต้องคุ้มค่าจริงๆไปแล้วไม่ใช่ว่ากระสอบกระแสทำไปแล้วนั่งเรือกลางร่มไม่เอาไปแล้วต้องลงจริงๆนะถ้าว่าช่วยเนี่ยก็ช่วยที่สุดถ้าไม่ช่วยอยู่บ้านดีกว่านะครับแล้วก็ส่งกำลังใจต่อให้กับผู้ที่ประสบที่เข้าไปตัวแทนเราไปต้องไปจริงๆนะฮะไปแล้วอย่าไปคิดว่าเราต้องไปสบายนะครับวันนี้มีอะไรดีๆมั้งน้องมวยครับวันนี้เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าสำหรับคุณผู้ชมเองที่อยากจะส่ง SMS เข้ามาไม่ว่าจะให้ครูได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะหรือว่าจะส่งกำลังใจเข้ามาทักทายกันผ่านทาง SMS นะคะพิมพ์ SJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความแล้วก็จังหวัดนะคะส่งมาที่4221606สามท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับล็อกเก็ตบรมครูพระพิราบนะคะเรามอบให้ถึง3ท่านด้วยกันช่วงท้ายรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดียังมีเวลาในการส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้แต่ว่าช่วงหน้าค่ะแขกรับเชิญของเรานะเป็นอีกหนึ่งท่านค่ะที่เป็นแฟนรายการนะคะแล้วก็เคยได้มีโอกาสได้เจอกันนะแต่ว่ายังไม่เคยได้มีโอกาสได้พูดคุยถึงเรื่องราวที่อยู่ในใจซึ่งต้องบอกว่าณวันนี้ทำให้เธอนั้นค่อนข้างเครียดนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆที่อยู่ในใจเนี่ยมันไปรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันมากๆเลยแต่ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะครับผม